อังเคลปันโก้ท r ิเบ e l i ลิตเติ้ลฟ์มคุณลุงปันโก้นะฮะกับฟาร์มจอปัญหาของเขานี่คือช่วงเฮเลอร์วันนี้จะจำใสนะครับไม่ได้มาเล่นช่วงนี้นานแต่ว่าเกมนี้มันจะเฮเลอร์หรือไม่นะฮะมาลองเล่นดูก่อนคุณลุงปันโกหืมรถเมย์ทำไมมันเด้งอย่างงั้นอ๋อสวัสดีสเตฟนนี่ลุงปันโก้เองนะพ่อแม่ของนายเนี่ยบอกว่านายเพิ่งจบใช่ไหม มันเป็นรางวัลแกชีวิตนายความรู้สึกมันก็จะเหมือนเมื่อวานที่นายเพิ่งจะเริ่มเดินได้พูดได้นะ่ะตอนนี้นายก็เริ่มน่าจะโตแล้วนะเวลาผ่านไปเร็วจริงๆมองย้อนกลับไปเนี่ยฉันไม่ค่อยได้ใช้เวลากับนายเลยนะต้องขอโทษด้วยฉันใช้เวลาอยู่แต่กับฟาร์มฉันคือที่เขียนจดหมายมาเนี่ยอยากจะเชิญนายมาใช้เวลาช่วงซัมเมอร์อยู่กับฉันดูบ้างเราจะได้เติมเต็มในช่วงเวลาที่ขาดหายไปถ้าเกิดนายรับคำเชิญของฉันแล้วก็ให้นั่งรถบัสมานะ แล้วก็ลงตรงป้ายมันจะอยู่แต่แถวนั้นแหละเรานั่งรถบัสมานะครับทุรักทุเลมากแต่ถนน,นก็ดีอยู่นะเหมือนรถจะไม่ดีเองอ่ามาถึงแล้วจอดข้างทางคุณลุงบอกว่าฟาร์มของคุณลุงอยู่แถวนี้นี่หรือเปล่ามุ่วงตรงนู้นคุณลุงปันโก้โอ้โหนี่ขนาดชนบทนะข้างทางไฟยังเต็มเลย นี่ตอนเช้าหรือตอนกลางคืนท้องฟ้าเป็นสีม่วงอ่ทางนี้คุณลุงบัดโก้ครับผมมาแล้วมาตามคําเชิญครับโอ้บ้านหลังใหญ่อยู่นะอยู่คนเดียวอหรอคุณลุงสวัสดีครับคุณโนมโอ้โหมองมองตามด้วยมีนอตอ่าฮะไมเคิลหลานลักสรุปเราชื่ออะไรฉันดีใจนะที่นายตัดสินใจมาเยี่ยมฉันแต่ว่าโชคร้ายนิดนึง คือฉันอาจจะไม่อยู่ในช่วงวันแรกที่นายมานะ่ะอ่อถ้าเกิดไม่มีปัญหาแล้วก็ช่วยงานฉันหน่อยได้ไหมจนกว่าฉันจะกลับอ้าวแล้วไม่บอกก่อนว่าคุณลุงไม่อยู่อ่ออาจจะถามเยอะไปนิดนึงนะอาจจะขอเยอะไปนิดนึงแต่ว่าเอ่อถ้าเกิดใครทํางานนี้ได้นายก็น่าจะทําได้แหละใช่ไหมคือมันจะมีคําอธิบายอยู่รอบๆบ,บ้านนะนายสามารถไปเดินดูได้ยังไงก็ฝากงานด้วยละกันก่อนฉันจะกลับนหะส่วนกุญแจหน้าบ้านเนี่ยอยู่ใต้ตุ๊กตากรอบบิน แล้วก็ห้องนายอยู่ที่ชั้นสองทำตัวเหมือนอยู่บ้านตัวเองกันเลยจากคุณลุงปันโก้แล้วเจอกันใต้ทตุกตากรอบบินคือโนมใช่ไหมเขาเรียกว่ากรอบบินเหรออ๋อนี่ไงขอบคุณมากแล้วผมว่าอันนี้มันน่าจะมีปัญหานะมันมันดูแปลกจากอย่างอื่นไปหมดเลยใช่ไหมอ่ะเข้าบ้านแล้วคุณลุงไม่อยู่บ้านหลังใหญ่มาก ปิดประตูสิครับปิดประตูอ่ะฮะขอ,อต้องให้ขึ้นเป็นกรอบอย่างงี้ก่อนเปิดปิดอ่ามีหนังสือมีเครื่องพิมพ์ดีดนะฮะห้องครัวใช่ไหมอันนี้ทีวีทีวีรุ่นเสาอากาศอยู่เลยมีปลาด้วยนี่กี่โมงเนี่ยหกโมงทุ่มหนึ่งจะทุ่มหนึ่งแล้วอันนี้ตีหนึ่งอันนี้จะทุ่มหนึ่งอันไหนตรงอะ่ะห้องเราอยู่ชั้นสองบันไดยอยู่ไหนครับอันนี้ห้องน้ํา ห้องน้าบานกว้างมากคุณลุงปิดยังไงเนี่ยเปิดแล้วปิดไม่ได้หรออ๋ออันนี้ล็อกอันนี้ล็อกโอเคอันนี้ห้องเราฮะเราต้องทําอะไรครับสํารวจฟาร์มได้ไหมไปดูฟาร์มคุณลุงหน่อยน่าจะเป็นทุ่มหนึ่งนะผมว่าโนดอีกแล้วเหรอ mm hmm. เลนนี่สรุปชื่ออะไรเนี่ยเจ้าพวกพวกนี้เนี่ยอาจจะดูหน่อยนะโดยเฉพาะวันอาทิตย์วันพฤหัส อ่าแล้วก็วันพุธที่สองของทุกๆเดือน <c oughs> ทําไมมันมีเป็นวันอย่างเงี้ยวันอาทิตย์มันเป็นรหัดทุกวันพุธที่สองทุกๆเดือนนะฮะเออถ้าเกิดได้ยินเสียงแปลกๆเนี่ยก็ไม่ต้องสนใจนะฉันให้อาหารไว้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ปิดประตูไปแล้วด้วยวันนี้เนี่ยมันน่าจะไม่รบกวนนายนะอ่าแต่ว่าพรุ่งนี้เนี่ยยังไงก็ฝากปล่อยมันออกมากินหญ้าด้วยได้ครับคุณลงุงอ่ากุญแจของฟาร์มเนี่ยแขวนอยู่ที่ทางเข้าประตูบ้านนะยังไงก็ล็อกเอาไว้ก่อนจนกว่าพระที่จะขึ้นเข้าใจไหมไม่เห็นนไยยยิเเสีงอะรล โอเคโอ้โน้ตอีกแล้วโน้ตอย่างเยอะอ่า uh huh. มันไม่น่าจะเป็นฟาร์มธรรมดานะฮะดูท่าทางแล้วมันโล่งแบบมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาได้ง่ายมากถึงหลานลักขอโทษด้วยแล้วกันนะคือลืมบอกไปว่าสิ่งสําคัญเนี่ยการอยู่ในป่าที่นี่เนี่ยมันอาจจะยากกว่าการอยู่ที่ชนบท,นบทโดยเฉพาะตอนกลางคืนแต่ว่ามันก็ไม่เสมอไปนะอ่ออยากเตือนเอาไว้ว่าก่อนที่พระอาทิตย์จะขึ้นเนี่ยอยากให้นายรีบเข้าไปข้างในบ้านแล้วก็ อยู่ในนั้นจนกว่าพัดที่จะขึ้นโดยเฉพาะวันนี้โดยเฉพาะวันนี้เลยอย่าลืมนะปิดประตูล็อกประตูด้านหลังและด้านหน้าตามลําดับเอ่ออะไรนะเดี๋ยวนะให้ล็อกประตูด้านหลังแล้วก็ด้านหน้าตามลําดับจากคุณลุงเป็นก๊กอันนี้คือหลังบ้านหรือเปล่าล็อกประตูหลังบ้านก่อนแล้วก็ไปหน้าบ้าน๋อใช่ผมเปิดประตูเอ้ยผมปิดไว้ไม่ใช่หรอล็อกประตูหลัง แล้วก็หน้าบ้านตามลำดับผมปิดแล้วนะเมื่อกี้อันนี้คือล็อกแล้วใช่ไหมหน่าจะล็อกแล้วเพราะว่าประตูหลังบ้านก็มีแค่อันนี้อันเดียวที่ออกไปได้ตรงอื่นไม่มีงงงงกับคุณลุงแล้วก็ขึ้นไปนอนจนกว่าพายที่จะขึ้นเอาละนอนดีกว่าเฮ้ยนึกว่าอะไรเฮ้ยปิดประตูสิ ปิดประตูสิปิดประตูไม่ได้ฮะโอเคนอนก็นอนหลับตื่นเช้าไหมอย่าตื่นมากลางดึกนะเออโอ้ <laughs> นั่งยิ้มหวานเลยมาได้ไงเนี่ยเงาออยอยู่ข้างนอกโอ้ยตื่นมากลางดึกอะไรเนี่ย รตนี่สรุปว่าผมชื่ออะไรดิคุณลุงอ่านายน่าจะทำพลาดไปนะในระหว่างตอนกั้งคืนเนี่ยคือมันไม่มีใครเพอร์เฟกต์เลยนะโชคร้ายไปหน่อยนั่นหมายความว่ามีตัวหนึ่งของมันของพวกมันเข้ามาในบ้านของเราแต่ว่าเราสามารถแก้ไขได้นายต้องทําตามคําแนะน,นํานี้ฉันเขียนเอาไว้ให้ใครคือพวกเขาคนหนึ่งเข้ามาให้หยิบเทียนสีแดงนะอยู่ใกล้ๆก,กับลินชักนะ่ะแล้วก็จุดมันซะเดินเดินอย่างเบา,เบา ไปที่ข้างล่างที่ห้องน้ําล็อกอยู่ข้างในมันมีหมอนกับผ้าห่มอยู่ใต้อ่างล้างมือถ้านายต้องการมันนะนะอ่างอาบน้ําเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่นอนแล้วสบายสักเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรจากคุณลุงบัตโกะอะไรของคุณลุงเนี่ยมีเตรียมหมอนเตรียมเตรียมผ้าห่มเอาไว้ให้ในห้องน้ำเออเอน๋นนี่สีอะไรนะเมื่อกี้สีแดงใช่ไหมสีแดงสีแดง สีแดงสีแดงครับแล้วก็จุดจุดแล้วใช่ไหมไปด้วยกันไหมเลโนมให้ลงไปข้างล่างไปนอนในห้องน้ําแทนอะไรของเขาเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวเดวทำไมบันไดมันมันไกลขึ้นทําไมบันไดมันไกลขึ้นเฮ้ยเออตัวอะไรตัวอะไรเมื่อกี้ มาถึงแล้วห้องน้ําห้องน้ํานอนในห้องน้ําคุณลุงบอกให้นอนในห้องอ่อเออโอ,โอ,โอตัวอะไรอะ่ะผ้าหม่มหมอนครับให้นอนในอ่างน้ํานอนเออ <c oughs> ไม่เข้าใจคุณลุงเลยเอช้าสักทีโอเคตัวอะไรก็ไม่รู้อยู่ในบ้านตื่นเช้าแล้วอ๋อเช้านี้เราต้องอันนี้ใช่ไหมปล่อยวัวออกไปกินกินหญ้า อันนี้คือกุญแจของฟาร์มอต้องปล่อยวัวไปกินหญ้าตอนเช้าปกติดีไหมฟาร์มปกติดีนะผิดประตูก่อนกุญแจเปิดอือโูเฮ้ยน่ารักอน่ารักน่ารักตาแป๋วกันหมดเลยมีวัวแตกแถวกลับมานี่เลยมานี่โอ้วิ่งหนีอีก มานี่จะไปไหนโซนจริงๆมากินหญ้าในฟาร์มเดี๋ยวนี้จะไปไหนหยุดวิ่งได้แล้วเออมานี่เออเอาเออเออเอออะไรเนี่ยอันนี้คือตามเราหรือยังโอ,อยังวิ่งไปไหนแล้วอ,อ๋อเอ้าโอ้ยอยู่ข้างหลังเราเหรอใช่ไหมทำไมไปแอบด้านหลังล่ะเข้ามานี้เออ โอ้อะโนต้ตอีกแล้วชื่อไม่เคยจะซ้ำกันมีหลานกี่คนเนี่ยคุณลุงอะถ้าเกิดนายได้อ,อ่านอันนี้เนี่ยแสดงว่านายทำได้ดีมากฉันภูมิใจมากนะให้เราเกี่ยวอันนี้นะฮะเก็บเกี่ยวแต่เหมือนจะมีตัวป่วนอยู่นะฮะในฟาร์มให้ระวังให้ดีแต่แค่เรายืนก็ไม่น่านจะมีอะไรแล้วจากคุณลุงปันโก้ให้เราเก็บเกี่ยวอันนี้เห็นแต่แรกละคือเรียกมาใช้งานใช่ไหมคุณลุงรู้ว่าผมเพิ่งเรียนจบ ยังไม่มีงานทำเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงแกคือตัวอะไรแกคือตัวอะไรอืมแกคือตัวอะไรตอนเช้าแกมาได้เหรอผีแกไม่กลัวแสงแดดเหรอยังยาง,ยางอีกยงังอีกอืมไปไหนไปไหนอ๋อคือเก็บเกี่ยวไม่ให้เขาแอบได้ใช่ไหมอืมเก็บให้หมดเลยไม่กลัวแกหรอกเราอยู่กับเพื่อนของเราเต็ไมไปหมดเลยน้องวัวผู้น่ารัก เก็บให้หมดเก็บให้หมด,หหมดอืมหมดแล้วคริสโตฟิลฉันขอบคุณนะที่นายช่วยฉันตอนนี้ฉันไม่อยู่เนี่ยฉันสัญญาว่านายไม่ต้องทําอย่างนี้ทั้งหมดหรอกตอนที่อยู่ซัมเมอร์ที่นี่อา่านายปล่อยวัวออกมาใช่ไหมอา่านายต้องพาวัวเข้าไปเก็บในในโรงในโรงเก็บวัวด้วยแล้วก็ไปพักได้ให้สันกระดิ่งสามครั้งนะข้างประตูเนี่ยเพื่อให้พวกมันเข้าไปอยู่งในแล้วก็กลับเข้าไปในบ้านซะจากคุณลุงปันโก ครบไม่เนี่ยกี่ตัว1 2 3 4 5 5ตัวครบนะสันกระดิ่งโอ้โหสามครั้งอเออเชื่องแฮหัวที่นี่ดีมากดีมากกลับเข้าอยู่ในโรงซะปิดเรียบร้อยปิดประตูให้ด้วยสวัสดีครับมาต้อนรับเราตลอดเลยผมว่าแล้วเนี่ยต้องมีอะไรผิดปกติกับตุ๊กตาโนมแน่นอน แล้วใครมาแปะโน้ตไ้ให้ตอนนอนไม่มีไม่ใช่หรออ่ะวันนี้จะแนะนาให้รู้จักไก่นะไก่เนี่ยมันก็ออกไข่ทีนี้วันนี้มันออกเยอะมากฉันอยากให้นายไปเก็บแล้วก็อาตกา้าไปหยิบนะไปวางไว้บนเคาน์เตอร์อีกเรื่องหนึ่งนะตอนที่เก็บไข่เนี่ยนายระวังไว้ด้วยละกันอย่าให้มีอะไรย่องเข้ามาหานายในระหว่างที่นายกําลังเก็บไข่ไก่เข้าใจไหมอ่าให้เก็บไข่ไก่อ๋อเนี่ยออตก,กาขอบคุณครับคุณโนมคุณเป็นมิตรไหมเนี่ย ผมมีความรู้สึกว่าคุณเหมือนจะใจดีแต่ว่าคุณก็ว้าไปวับมาใช่ไหมเปิดไงออกเปิดอย่างนี้เก็บ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 ออเฮ้ยโอ้อ๋ออันนี้ใช่ไหมที่พูดถึงระวังมันย่องเข้ามาก็ว่าเสียงอะไรนึกว่าเสียงลมเออเข้าบ้านปิดประตูเลยปิดสิแล้วก็วางไว้ที่เดิม ยังไงต่อครับโอ้โหโน้ตมาอีกเหมือนจงใจอะ่ะเอาละหลานรักขอบคุณมากนะที่ช่วยเหลือนายจะรู้สึกไม่สนุกนะแต่ฉันหวังว่านายจะรักที่นี่เหมือนที่ฉันรักโอ้โหคุณลุงยังไงก็ตามทุกอย่างจบลงแล้วนายสามารถไปนอนพักได้นะถ้าเกิดนายเหนื่อยแล้วอ่าฉันมั่นใจว่าฉันไม่ได้ลืมอะไรแล้วนะจากคุณลุงปันโก้คุณลุงไปเขียนโน้ตมาแปะไว้ตอนไหนเนี่ยแน่ใจว่าไม่ได้ลืมผมว่ามีลืมแน่นอนผมล็อกบ้านหรือยัง นี่กี่โมงนาฬิกาก็เชื่อไม่ได้เลยนอนนอนนอนคุณลุงจะมาหรือยังครับตื่นตอนกลางคืนอีกแน่เลยตื่นอีกแน่เลยว่าแล้วเออไม่มีโน้ตด,ด้วยแล้วผมจะรู้ไมมเนี่ยทำอะไรคุณลุงปันโก้คุณลุง,ป,ลงปันโก้ครับแล้วตุ๊กตาโนมไปไหน ออกฟาร์มไม่ได้ประตูหน้าบ้านหรือเปล่าเออเออใครใครใครเนี่ยเมื่อกี้หลานรักฉันคิดว่าฉันลืมนะคืออาจจะยังไม่ได้บอก่าก่อนอ๋อตุ๊กตากอบลินแต่ว่าจริงๆแล้วอาจจะถูกเปลี่ยนมาเป็นโนมถึงว่าล่ะคือไม่รู้ใครเอาตุ๊กตานโนมมาเปลี่ยนแทนคอบลินนะฮะ แต่ถ้าเกิดนายหยิบกุญแจมาจากโนมเนี่ยนั่นหมายความว่านายได้เชิญมันเข้ามาในบ้านแล้วฉันไม่ได้เป็นเจ้าของโนมตัวนั้นแต่ว่าเพื่อนบ้านฉันมีและมันก็ไม่ได้เป็นการยืมด้วยไม่ได้เป็นการแชร์กันนะฮะไม่ได้โกหกเลยนี่คือเรื่องซีเรียสตอนที่นายอ่านอันนี้อยู่เนี่ยฉันแนะนํานายว่านายมีเวลาแค่หนึ่งนาทีที่ให้หาตุ๊กตาโนมในบ้านแล้วก็คืนไปคืนเข้าไปให้เจ้าของเช็คทุกที่ดูให้หมดท,ที่ที่มันซ่อนอยู่ได้เมื่อนายเจอแล้วให้เปิดประตูข้างหน้าแล้วก็โยนออกไปข้างนอก แค่โยนออกไปแค่นั้นจากคุณลุงมันก็โอ้โหงานหนักแล้วคุณลุงหาตุ๊กตาเฮ้ยเดินดิเดินเดินเดินตุ๊ก,กตาตุ๊กตาตุ๊กตาเดิกกนชักตู้อยู่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเปิดไม่เห็นเออเปิดได้เปิดได้เปิดได้ตุ๊ก,กตาตุ๊กตาตู้เย็นผมได้ยินเสียงฮะเสียงเขาเดินมาห้องน้ําห้องน้าเจอนี่ไงเจอแล้วเปิดประตูหน้าประตูหน้า เปิดโยนไปคืนไป <c oughs> ใครก็ไม่รู้น่าจะเป็นเขาใช่ไหมเอาตุ๊ก,กตามาสลับเปลี่ยนกันปกติต้องเป็นก็บลินผมนอนอยู่ชั้นสองข้อประตูชั้นหนึ่งผมจะได้ยินไหมครเข้อประตูคุลุงหรือเปล่อาอ้าวคุณลุงปันโก้อา้าวนี่ไงหลานชายในที่สุดก็ได้เจอสักทีนะเอ้นายตัวเล็กกว่าที่ฉันคิดไปนะเนี่ยขอโทษนะที่ไปนาน หวังว่านายจะไม่เบื่อนะตอนที่อยู่บ้านโน้ตเหรองานเหรอสปาราดในป่าเนี้ยนะออะฉันมัน่นใจว่าฉันเขียนโน้ตไว้ให้แค่ที่แปะไว้ที่ประตูหน้าแค่นั้นแหละฝันร้ายหรือเปล่า,าแต่ว่าฉันก็ไม่โทษนายหรอกนะนายอาจจะกลัวที่อยู่ที่นี่คนเดียวเอาแล้วใครเป็นคนเขียนให้อาโน้ตอ,อ่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นแล้วนะมากินข้าวเช้ากันดีกว่าฉันเตรียมไว้ให้แล้วนายน่าจะเตรียมตัวพร้อมสําหรับซับมเมอร์นี้นะจะได้มีความสุขด้วยกัน Ending 2 Summer of Fun โอเคฮะนี่คือเกม Uncle Panko นะครับ Tolible Little Farm เจอกันใหม่คลิปหน้าฮะ